สำหรับงานสัมมนาปีนี้นะคะมีหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีระบบปัญญาประดิษฐ์หรือว่า artificial intelligence หรือ AI ว่ามีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันอย่างไรซึ่งก็เป็นการร่วมแชร์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆไม่ว่าจะเป็น AI machine learning neural network ซึ่งนอกจากนี้แล้วนะคะก็ยังมีช่วงตอบคำถามในช่วงท้ายของงานอีกด้วยค่ะส่วนวิทยากรผู้ให้ความรู้ภายในงาน ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในแวดวงเทคโนโลยีเข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันโดยมาจากทั้งสมาคมและบริษัทเอกชนที่นำเทคโนโลยี AI ไปประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จสร้างไรายได้ให้กับธุรกิจทั้งนี้ Artificial Intelligence คือเครื่องจักรที่มีความสามารถเหมือนมนุษย์แต่ตอนนี้ AI อยู่ในขั้นที่ทำงานบางอย่างได้เหนือมนุษย์และอาจทำได้ดีกว่าโดยวิธีการเรียนรู้ของระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อที่จะประมวลผลแก้ไขปัญหาและหาคำตอบที่ซับซ้อนของระบบปัญญาประดิษฐ์นั้นซึ่งเรียกว่ากระบวนการ machine learning งโดยการที่เราใส่ข้อมูลให้กับระบบคอมพิวเตอร์ได้ทำการเรียนรู้จากนั้นก็เปลี่ยนข้อมูลใส่เข้าไปใหม่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดออกมาและเพื่อที่จะเรียนรู้ที่จะตอบคำถามที่มีความซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งก็ต้องมีกระบวนการที่เรียกว่าดิฟเร e a นนิ่งและโนรัลเน็ตเวิร์ก ซึ่งเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ของ Machine Learning ทำงานเหมือนกับระบบสมองควบคุมประสาทในมนุษย์เทคโนโลยี AI นั้นนะคะถือว่ามีประโยชน์อย่างมากมายช่วยให้ธุรกิจสามารถนำเสนอสินค้าบริการและประสบการณ์การใช้งานต่อผู้บริโภคมากขึ้นโดยมีการรวบรวมข้อมูลหลากหลายรูปแบบและการคิดคำนวณประมวลผลที่ซับซ้อน แต่ระบบ AI มีความฉลาดและสามารถคิดอะไรที่ซับซ้อนได้มากขึ้นเรื่อยๆทำให้อาจมาแย่งงานมนุษย์ได้ในที่สุดอย่างไรก็ตามค่ะาง,งานเสวนา IT I Train ในครั้งนี้นะคะจะช่วยให้ทุกท่านได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณประโยชน์และรูปแบบการประยุกต์ใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ได้ดียิ่งขึ้นพร้อมทั้งปรับตัวรับการมาของเทคโนโลยีนี้นั่นเองค่ะ